ตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์บอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับต้องบอกว่าเทปพิเศษวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของฟิล์ม MyDust ที่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าเขาเป็นนาโนเซรามิกครับผมนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็บวกด้วยเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตโคมิกครับสามารถที่จะปรับตัวเองได้นะครับภายในประมาณ 10% ครับก็คือถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยฟิล์มก็จะใสขึ้นถ้าอยู่ในที่แดดแรงๆฟิล์มก็จะเข้มขึ้นครับปรับขึ้นลง 10% แล้วก็ที่สำคัญคือสาคือถ้าฟิล์มตัวนี้พอความที่เป็นอนุภาคของนาโนเซรามิกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ต้องเอาปลอดมาเคลือบอยู่ข้างในเพราะนั้นเรื่องของการลดการติดบ่งติดบัตรอีซี่พงอีซี่พาร์ทอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดไม่ต้องเอามาชูไว้ข้างนอกไม่ควรสัญญาณมือถือไม่ควร GPS ใช้งานได้รับประกันตลอดอายุการใช้งานหนึ่งชั่วคนครับประกอบจะขายรถกันไปเบื่อๆไปเลยเรื่องราวของไมด้าฟิล์มที่นำเข้าจากฟลอริดาครับแล้วก็ต่อด้วยพี่เอ็กพาไปไหนมากับการคาราวานผมจะพาไปขับรถเที่ยวนะครับในกลุ่มอาเซียนของเราเริ่มต้นจากประเทศไทยนะครับออกที่ด่านนครพนมครับเข้าลาวออกเวียดนามนะครับเราวิ่งจากเมืองหลวงของเวียดนามครับที่ฮานอยนะครับลงใต้ไปที่โฮจิมินห์นะครับหลังจากนั้นผ่านเข้าเขมรแล้วกลับมาที่ประเทศไทยต้องบอกว่า4ประเทศเลยนะใช่งานนี้ก็คือ Mazda Sky Active Asian Caravan ครับที่จะรวมเอาทุกๆอย่างเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราที่เราคิดว่าเราอาจจะอยู่ใกล้กันแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันครับการพิสูจน์สมรรถนะของเทคโนโลยี Sky Active ของ Mazda ครับคุณผู้ชมครับผมบอมวุฒินันท์ครับครับผมบอมวุฒินันท์ครับตอนนี้เรา2คนนะต้องบอกว่าพาแฟนๆรายการ Speed Talk ในช่อง Speed Channel Solution 691ครับมารู้จักเรื่องราวของฟิล์มกันแดดรถยนต์บ้านเราเมืองร้อนหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะเนี่ยร้อนๆอย่างนี้เลยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะจะพาคุณผู้ชมมาดูกันวิธีการเลือกซื้อฟิล์มการติดฟิล์มเขาต้องเลือกกันยังไงเขาติดกันแบบไหนรวมถึงฟิล์มนิรภัยที่ติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอยหินกระเด็นที่หน้ารถหรือว่าฟิล์มเรื่องของกันนิรภัยที่กระจกครับไม่ให้มีอะไรทะลุเข้าไปได้ฮะในรถเราเรื่องราวของแก๊งปลาหินก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้เรายืนอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับอยู่ที่ซอยลาดกระบัง38เป็นร้านชื่อคาเฟ่ร้านติดฟิล์มครับผมเป็นกูรูเรื่องราวของฟิล์มนะแล้วก็มาสอบถามเขามาพูดคุยกับเขากันวันนี้อยู่ระหว่างซอย36ถึง38ถนนลาดกระบังฮะเขาเรียกว่าร้านนี้จริงแล้วมีบริการแบบครบวงจรทั้งล้างรถด้วยดูแลรถล้างรถเคลือบแก้วเรามีทุกอย่างสปากระป๋องกระเป๋ามีหมดร้านอาหารอร่อยด้วยถูกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการติดฟิล์มมันควรจะเลือกยังไงอย่างที่พี่บอสบอกเมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในร้านคาเฟ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ MyDust Film ครับอยู่กับคุณนุ๊กพัสมนรอดตำรวจวินิจใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องมาขอความรู้เรื่องราวของฟิล์มรถยนต์ก่อนดีกว่าว่าวิธีการเลือกซื้อหลายคนคนทางบ้านก็อยากรู้ว่าก็เห็นมันก็มีถูกนะติดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงเป็นหลักหมื่นบาทก็มีใช่มีแถมฟรีด้วยเดี๋ยวนี้ซื้อรถใหม่แถมฟิล์มด้วยเพราะนั้นฟิล์มรถยนต์นี่มันคือยังไงก็เลยต้องถามผู้รู้ถามคุณนุ้งนิดนึงว่าคือถ้าเป็น 4-5 ปีที่แล้วค่ะมันจะเริ่มต้นจากฟิล์มดำกับฟิล์มปลอดฟิล์มดำกับฟิล์มปลอดเนี่ยปลอดจะกันความร้อนได้ดีกว่าครับค่ะส่วนโทนดำเนี่ยจะกันได้ไม่ดีเพราะสามารถดูดความร้อนมาได้ครับแล้วฟิล์ม2ประเภทเนี่ยค่ะจะเขาเรียกว่าเป็นไดฟิล์มฟิล์มย้อมสีฟิล์มย้อมสีค่ะคืออายุการใช้งานอ่ะไม่เกิน3ปีสีซีดใช่ค่ะม่วงฟิล์มดำก็จะเริ่มออกใช้ไปแล้วม่วงหรือซีดนะค่ะฟิล์มปลอดก็จะเริ่มแบบแหว่งหายไปบ้างปลอดด่างๆจะลอยง่าย
นั่นก็คือฟิล์มในยุคสมัยเก่าคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็ฟิล์มถูกๆพวกนี้ก็ยังใช้อยู่ได้ฟิล์มก็ยังมีอยู่ทั่วไปนะครับเซรามิกฟิล์มก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเซรามิกฟิล์มแล้ววันนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของนาโนเซรามิกฟิล์มใช่ไหมฮะข้อดีของนาโนเซรามิกฟิล์มจะแตกต่างกับฟิล์มอื่นยังไงฮะคือสามารถกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงความร้อนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนคืออินฟราเรดค่ะไอร้อนที่เรารู้สึกว่าแบบไอร้อนเรื่องกันคนละเรื่องกันเพราะหลายคนห่วงนะ UV เขาจะทำให้ผิวระดำผู้หญิงนะจะภาพอันนั้นคือรังสี UV ที่มันเข้ามาทำให้ผิวแล้วแต่ว่าไอความร้อนที่มาคือเขาเรียกอะไรนะอินฟราเรดค่ะคือความร้อนที่เวลาร้อนมากๆขับรถค่ะไหม้ผิวเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะตัวนี้ป้องกันได้ดีได้ดีเซรามิกตัวนี้แล้วมันสามารถระบายความร้อนได้ค่ะใช่มั้ยฮะป้องกันความร้อนได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้อีกใช่ค่ะถูกมั้ยค่ะข้ออีกข้อนึงเค้าบอกว่าเรื่องของคุณผู้ชมที่ปัจจุบันเค้าบอกว่าวันนี้คนกรุงเทพเราก็หลีกหนีไม่พ้นเรื่องของใช้บัตรอิสระพักขึ้นทางด่วนแน่นอนต้องมีบัตรเข้าหมู่บ้านต่างๆเอ่ยบัตรอะไรวันนึงครับผมประมาณผมนี่พกประมาณ3บัตรนะใช่ค่ะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านก็ต้องมีบัตรยกไม้กั้นขึ้นทางด่วนใช้ Easy Pass นะครับจอดรถหน้าบ้านประตูก็ผ่านปึ๊บเลยก็มีหลายๆคือถ้าฟิล์มตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนาโนเซรามิกฟิล์มเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นฟิล์มอันเดียวที่สามารถติด Easy Pass ไว้เลยข้างหน้าแสงสัญญาณ Easy Pass เนี่ยมันทะลุผ่านรับกันได้เลยครับค่ะนะครับไปทดสอบกันมาแล้วไม่มีให้รถข้างหลังเขาด่าเพราะว่าไปไม่ได้ต้องชักบัตรออกมาเปิดเรียกว่ามันสามารถให้สัญญาณพวกนี้ใช้งานได้ปกติไม่บล็อกสัญญาณมือถือหรือว่า GPS ต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยข้อดีของตัวนาโนเซรามิกค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับคุณครับเพิ่มเติมไหมก็คือตัวอัลต้าเจอริตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัตินาโนเซรามิกแล้วยังมีโฟโตโคมิกก็คือสามารถปรับแสงได้ค่ะเหมือนเลนส์แว่นตาถ้ายกตัวอย่างของแว่นดังๆวันนี้เขาเรียกอะไรเลนส์แบบโพลาไรซ์ค่ะสามารถแบบเจอแดดปุ๊บมันจะเข้มๆหน่อยค่ะเป็นปรับแสงไงแต่ตัวฟิล์มตัวนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาออกไปในที่สว่างฟิล์มก็จะเข้มขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะเข้มขึ้นแล้วยังกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงขึ้นตามแดดด้วยตัวเนี้ยจะมีน้ำยาอยู่ในเนื้อฟิล์มใช่ไหมค่ะใช่ไหมต่างจากฟิล์มทั่วไปที่เคลือบด้านในด้านนอกค่ะเขาเรียกว่าสปาร์ตลิงค่ะคือฉีดไปตัวชั้นกลางของฟิล์มก็คือน้ำยามันตัวนี้ที่ว่าจะอยู่ชั้นในเนื้อฟิล์มเลยใช่ค่ะแล้วอายุการใช้งานฟิล์มดีๆนี่อายุใช้งานเขาวางไว้กี่ปีเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะเป็นลองไลฟ์ความการันตีใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงว่าโอเควันนี้หลายคนอาจจะมองว่าการติดฟิล์มเป็นหลักหมื่นค่ะอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าการันตีตลอดมันก็คุ้มนะอืมถูกไหมกับการที่เราใช้ได้ยาวๆเลยสมมติเราติดฟิล์มถูก5,000 8,000 10,000สามปีต้องลอกทีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้6เดือนก็ม่วงแล้วก็แดดมันแรงขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุณภาพแต่ก็ฟิล์มนี้เราติดทีเดียวอยู่ก็ไม่ยาวใช้กันไปนานๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนแล้วคันใหม่ก็มาติดคันใหม่มาว่ากันไปครับใช่มั้ยฮะถ้าเราบอกว่าจะเล่นจริงแล้วจริงๆก็ฟิล์มของ My Dust มันมีกี่แบบกี่อะไรยังไงนิดนึงให้เลือกให้คุณผู้ชมเป็นช้อยให้เลือกว่าเขาต้องการแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างค่ะคือ My Dust เนี่ยจะมีตัว Ultra Jelly ก็คือเป็นนาโนเซรามิกที่เราว่าเมื่อกี้นี้โฟโตโคมิกคือตัวที่ปรับแสงได้ค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Back Linux จะเป็นเซรามิกซึ่งการอินฟราเรดได้ 80% แต่นาโนเซรามิกของนุกเนี่ยตัวท็อปอะค่ะจะกันได้สูงสุด 99% ก็เกือบ100เลย 99% เลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าไดฟิล์มเหมือนกับฟิล์มแถมตามโชว์รูมทั่วไปฟิล์มที่ขายท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็มีเกรดล่างก็มีเขาเรียกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ 4-5,000 ค่ะที่พูดถึงว่าคนทางบ้านถือว่าเราอยากจะติดฟิล์มเนี่ยก็มองมาตรฐานยังไงบ้างอยากได้ฟิล์มที่มันกันความร้อนกันอินฟราเรดได้มาหมดแล้วอันดับแรกก็คือคุณต้องดูเรื่องราวของร้านที่เขาดูใหญ่โตโลฐานมีการลงทุนใช่ไหมฮะจะได้ดูว่ามันมีปัญหาก็จะมาเคลมกันได้เพราะเขาลองไลฟ์ตามการันตีแล้วพูดถึงนะใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามาเจอเราเรื่อยๆบ่อยๆใช่ไหมสองก็คือมีใบรับประกันถูกไหมฮะใบรับประกันค่ะเพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าสินค้าจะยังไงก็ต้องมีใบรับประกันเข้ามาให้ลูกค้าได้สบายใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรื่องราวของเจ้าตัว My Dust ที่เป็นตัวนาโนเซรามิกตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันแตกต่างกับฟิล์มที่อื่นเขายังไงนะฮะเรื่องราวของฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่า
บางทีเนี่ยคุณผู้ชมเราไปมองเห็นแต่ตาเนี่ยมองตัดสินด้วยกันไม่ได้ใช่มันดูไม่ออกฟิล์มมันเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่าการที่เราใช้ตาดูเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าฟิล์มอะไรที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีฟิล์มที่ดีก็คือต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนจริงๆว่าเขามีจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างไมด้าซีเองก็ได้รับรางวัลมาหลายๆตัวได้รับผ่านการทดสอบที่ใช้แหลกต่างประเทศมากมายที่คุณผู้ชมสามารถไปเสิร์ชใน Google ฮะแล้วก็หาเขาเจอได้ใช่ไหมในเว็บไซต์ของ iwfa.com นะคะเซิร์ชเลยแล้วก็เขียนว่า Midas Window Film เขาจะบอกสถานะเลยว่า Midas เนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือดิสทริบิวเตอร์หรืออะไรเขาจะบอกหมดเลยค่ะฟิล์มนี้นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผ่านแลบการทดสอบมาค่ะถูกไหมฮะข้อดีอีกข้อนึงที่ Midas ที่เห็นเขาบอกคือเรื่องของนาโนเซรามิกที่ถูกเป็นสารที่ถูกฉีดเอาไว้ในชั้นฟิล์มใช่ไหมที่เป็นนาโนเซรามิกก็เหมือนกับแว่นที่เขาเคลือบแสงไว้ทำปฏิกิริยากับ UV พอเจอ UV ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยอ่ะเจ้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโฟโตโคมิกโฟโตโคมิกค่ะพอโดน UV มันก็เลยเหมือนทำให้ปรับแสงได้เรารู้สึกว่าฟิล์มเวลาออกไปแดดจ้าๆแล้วมันเข้มขึ้นพอขับตอนคืนที่มืดฟิล์มจะเคลียร์ใสขึ้นเพราะนั้นค่ะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือหลักการเลือกฟิล์มคุณผู้ชม1ก็คือ1ต้องดูรูปร้านภาพลักษณ์ต้องดูดี2คือใบรับประกัน3สามารถเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าที่มาที่ไปเขามาจากไหนครับใช่ค่ะเอาให้มันแน่นอนชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการทดสอบต้องฟิล์มไมดัสกันนี่เดี๋ยวชับตรงนี้เลยเดี๋ยวจะดูให้ดูเลยว่าฟิล์มที่บอกที่เมื่อกี้คุณนุ๊กบอกว่ามันกรองรังสี UV ได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือเครื่องเขาเรียกอะไรคุณนุ๊กอันนี้เป็นสเปกตรัมดีเทคทีฟใช่ค่ะก็คือเป็นตัววัดเดี๋ยวให้คุณนุ๊กสาธิตเลยทำยังไงค่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่วไปนะคะที่มีความเข้มค่ะนี่เรามาแปะบนแผ่นกระจกนะครับเพื่อทำการทดลองเปิดเครื่องอย่างที่บอกเปิดแอปออนนี่นะเรียบร้อยเลยค่ะตัวแรกจะเป็น UV นะคะซึ่งที่นุ๊กเคยพูดไปแล้วว่ากระจกทั่วไปก็กัน UV ได้ 100% ครับส่วนตัวนี้ค่ะคือแสงสามารถส่องเข้าไปในรถได้ค่ะตัวสุดท้ายเป็นอินฟราเรดค่ะอินฟราเรดก็คือไอร้อนค่ะตัวเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งกันอินฟราเรดได้ดีเท่านั้นอันนี้ช่องสุดท้ายนะคุณผู้ชมข้างล่างนี้น้อยเมื่อไหร่นะสีแดงอ่ะสังเกตเลยคือหมายถึงความร้อนเลขน้อยนี่เจ๋งน้อยทุกอันนี่เจ๋งหมดค่ะเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะครั้งแผ่นแรกมาอันนี้ฟิล์มปกติทั่วไปค่ะใส่เข้ามาปั๊บเขาก็จะอ่านค่านะครับสุดท้ายจะได้81ก็คือความร้อนเข้าไปได้81อะค่ะเอ้าก็แทบจะไม่ได้กันอะไรเลยค่ะร้อนนะกันเป็น 10% ประมาณมืดแต่ว่าร้อนค่ะค่ะทีนี้มืดก็คงตัวเล็กกว่ากลางถูกไหมแสงส่องใช่ค่ะอันนี้คือแสงส่องผ่าน 81% เมื่อกี้ข้างล่างคือ81ค่ะข้างบน0ค่ะนี่คือฟิล์มทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดอ้าวไม่รักไหนดูตัวดูตัวปกตินะคะถ้าเขาจะเทียบกันเขาจะเทียบกับฟิล์มดำก็ดำเหมือนกันแต่เราเอาตัวใสเอาฟิล์มใสเลยมาเทียบกับฟิล์มดำเลยต่อให้เลยว่ากันเลยตัวนี้เป็นอัลต้า70นะคะออกมาเป็นยังไง9เลข9ค่ะแล้วตัวกลางจะอยู่ที่70ก็คือแสงความสว่างค่ะความสว่างก็สว่างไงเพราะฟิล์มบางก็คือใสเคลียร์แน่นอนเคลียร์แต่ว่าตัวนี้อินฟราเรด9ค่ะคือความร้อนเข้ามาได้แค่ 9% ค่ะร้อนมากนะร้อนแต่อันนี้คือยังไม่โดนแดดแต่พอโดนแดดปุ๊บค่าตัวเลข9นี่ค่ะจะเหลือ0เหลือ1เหลือ2แล้วแต่แดดอีกนะคะค่ะแดดแรงก็จะเหลือน้อยค่ะแต่ความร้อนใช่ไหมค่ะซึ่งเอาไปติดที่กระจกแล้วว่างั้นเถอะค่ะมันมีความร้อนสะสมอยู่ที่ตัวเนื้อกระจกด้วยอันนี้เป็นแผ่นทดลองเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะพอเห็นภาพหรือที่เราให้เห็นคุณผู้ชมเห็นไปแล้วก็คือของช็อกโกแลตคัตตั้งนะไฟมาส่องฟิล์มมากั้นตรงกลางช็อกโกแลตไม่ละลายอ่ะคิดดูแล้วให้ดูแล้วลองช็อกโกแลตยังเหลือเพราะนั้นผิวเราก็ยังเหลืออยู่นะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของไมดัสฟิล์มวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของการเลือกซื้อฟิล์มนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฟิล์มนิรภัยต่างๆที่นิรภัยที่ติดหน้าตกรถคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวเรื่องแก๊งปาหินไหมหรือว่าบางทีเศษวัสดุที่มันลอยเข้ามาเรามีภาพให้เห็นนะฮะเป็นรถคันนึงที่คอนเนี่ยไปรั่วมาจากท้ายรถบรรทุกนะที่เขาเอาไว้อันตรายมากอันตรายมากคอนทะลุเข้ามาทั้งคันเลยค่ะคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มนิรภัยเนี่ยถามว่ากระจกแตกไหมแตกนะครับแต่ไม่ทะลุเข้ามาในรถ
เหมือนที่เวลานี้เราอ่านข่าวเรื่องแก๊งปลาหินอย่างเงี้ยถามว่าปลาไปกระจกแตกไหมแตกแต่หินไม่ทะลุมาทำอะไรอันตรายคนขับหรือคนที่นั่งอยู่ในรถนั่นคือเรื่องราวของฟิล์มนิรภัยแล้วก็อันนี้ครับฟิล์มกันรอยอันนี้เจ๋งมากใช่ไหมฟิล์มกันรอยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ติดมาแล้วเรียบร้อยนี่ติดมาแล้วเขาบอกว่ารถคันนึงมันไม่ใช่บาท2บาทคุณผู้ชมรถคันนึงนี่กว่าจะหาว่าได้เลือดตาทั้งกระเด็นนะแล้วการที่บางคนต้องเดินทางอาชีพเซลล์เนี่ยนะหรือว่าหลายคนต้องเดินทางต่างจังหวัดรถสีเข้มเกียร์ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะหินกระเด็นมันกระเทาะแล้วก็ไปจุด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 มันเหมือนแบบไข่ปลาอยู่บนรถอ่ะเห็นแล้วมันรำคาญลูกตามากแล้วต้องทำสีนะแต่ที่รถเราจะเก็บไม่ได้เป็นสีเดิมเก็บไม่ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นรอยแล้ววิธีทำให้มันหายไปรอยมีทางเดียวคือทำสีใหม่ทำสีเพราะมันกระเทาะตั้งแต่ชั้นแลกเกอร์ชั้นสีเข้าไปจนถึงมือนี้เข้าไปถึงเนื้อก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปปกป้องสีเขาบอกว่าฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปเนี่ยปั๊บทดสอบโดยแปรงลวดแปรงทองเหลืองแปรงลวดนะฮะแปรงนี่เมียผมเอาไว้ขัดกระทะขัดหม้อนะครับขัดหม้อขัดกระทะบาร์บีคิวยังไม่เหลือเพราะนั้นถ้าเราถูมาตรงนี้แน่นอนก็จะเป็นรอยไหมฮะเป็นค่ะลองดูสิถ้าติดอันนี้ก็ติดแล้วนี่ไงด้านนี้ครับอันนี้ไม่ติดอันนี้ยังไม่ติดไม่ติดเนี่ยเล่นก่อนเลยนะผมว่าอย่างนี้ป๊าบอ้าวจะเป็นขุยค่ะสวยแล้วพี่บอสสวยเลยไม่ใช่ค่ะเฮ้ยนี่ฮะติดฟิล์มมาแล้วสวยนะแรงเท่ากันป๊าบไม่เป็นไรเออเห็นไหมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดเอามือของเช็ดจะเป็นนิดนึงนะแต่ว่าขับมาเอางามเหมือนเดิมค่ะคุณสมบัติอันนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการซ่อมแซมตัวเองในกรณีที่สมมติว่าเรามันไปโดนอย่างนี้มาใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นรอยๆอย่างนี้นะเวลาเราไปจอดรถปากแตกมันจะเหมือนกับการซ่อมตัวเองมันก็เพราะเป็นการที่จุดมันให้ตัวได้มันจะให้ตัวได้หรือใช้ไฟร้อนไฟร้อนเป่าปื๊ดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเงาวับเหมือนเดิมเจ๋งนะอันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าต้องบอกว่าประมาณพวกรถใครที่รักรถ1 2รถที่ทำสีแพงๆอย่างพวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายรถแพงๆทั้งหลายไม่ต้องรถซูเปอร์คาร์หรอกรถคือรถอะไรก็ได้ใครที่รักรถถูกทุกผู้ชมเขาบอกว่านอกจากไม่เป็นรอยแล้วคุณสามารถซ่อมตัวเองได้แล้วเขาบอกว่าเจ้าฟิล์มนิรภัยอันนี้นะฮะที่ฟิล์มกันหยิบกระเด็นติดรถสีรถเนี่ยเขาบอกบางยี่ห้อเนี่ยเวลาโดนสารแล้วทำละลายที่เรียกว่าทินเดอร์จะยุ่ยออกมาเหมือนเยลลี่เลยนะลอกให้เป็นแผ่นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่โดนทินเนอร์แล้วไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายอันนี้เขาเรียกว่าโดนพวกสมมติว่าโดนทินเนอร์ก็ไม่เป็นไรหายไปเลยแต่ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยบางอันเนี่ยโดนทินเนอร์นี่ลุยเลยใช่ค่ะต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของเจ้าฟิล์มนิรภัยกันสีนะครับกันรอยกันรอยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดสนใจอยากทำธุรกิจนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มไมดัสสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นหน้าจอหรือใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มไมดัสเป็นยังไงเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่ก็ได้ครับมีเบอร์อยู่หน้าจอในเว็บไซต์ก็มีโทรมาปรึกษาได้ติดไม่ติดโทรมาปรึกษาก่อนมาคุยกันสอบถามราคาพูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวมีรับราคาโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะมาครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะเปิดเส้นทางเชื่อมโยงอารยธรรมครั้งประวัติศาสตร์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกับ Mazda Sky Active อาเซียนคาราวานMazda Sky Active อาเซียนคาราวานนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราสร้างประวัติศาสตร์ในการเปิดประตูอาเซียนนะครับรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 4,000 กิโลเมตรนะครับกับเทคโนโลยี Sky Active นะครับ Welcome to Mazda Sky Active อาเซียนคาราวานประสบการณ์ที่หลากหลายกว่า 4,000 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ประเทศลาว
่านประเทศเวียดนามตอนบนมุ่งหน้าสู่ตอนใต้เข้าสู่ประเทศกัมพูชาI think it's a very exciting trip, and it's not something that we can do normally. And the distance was really challenging for most of the drivers, but it also proves that the cars can take the journey without any problems. I think this is a very great event, and we are very enthusiastic to test drive and passing borders of three countries.ประทับใจในตัวของเรื่องของรถยนต์ที่ขับมาตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากๆเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของ Mazda Sky Active ประทับใจมากครับกับการร่วมคาราวานในครั้งนี้ครับตื่นเต้นกับเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความประทับใจท้าทายด้วยเส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนการที่เราได้ขับรถมาท่องเที่ยวเองเป็นคาราวานทั้งเนี้ยนะครับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการขับรถท่องเที่ยวกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากประทับใจในส่วนของ Sky Active หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบของเครื่องยนต์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าสุดยอดทุกครั้งครับกับ Mazda ครับความทับใจกับการเดินทางครั้งนี้มีมากครับเส้นทางหลากหลายบรรยากาศหลากหลายแล้วก็พิสูจน์รถพิสูจน์คนมีความลงตัวในการเดินทางประทับใจกับการจัดที่ใช้เวลากระชับแต่ได้ครบรถครับพร้อมตอกย้ำความสำเร็จกับ Mazda Sky Active ซึ่งพิสูจน์แล้วจากสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนกว่า100คนMazda Sky Active อาเซียนคาราวานเส้นทางประวัติศาสตร์กับบทพิสูจน์เทคโนโลยี Sky Active Mazda ตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ